ป็นที่ที่3ที่เรามานะครับสนุกกับงานเทศกาลลอยกระทงครับที่เคหะธานี4นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเต้นรำตรงนี้พร้อมกับมีสตรีทฟู้ดและก็ท่าน้ำที่เอ๋ยบอกครับเป็นท่าน้ำที่ใหญ่มากนะครับเป็นเหมือนกับเลกเลยนะครับหรือเป็นเรียกว่าอ่างน้ำขนาดใหญ่นะครับที่พี่น้องมาลอยกระทงกันและเป็นอ่างน้ำที่ปิดด้วยยังไงก็เราจะได้การลอยกระทงที่แบบรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนนะครับเราตามไปชมกันค่ะครับโอเคครับเดี๋ยวนะครับวันนี้ทั้งสองกองผู้รับมาถูกไหมครับก็มาร่วมกับผมนะครับขอกราบขอบคุณนะครับทั้งสองกองที่ถามมาเลยนะนี่เป็นผู้บอกนะพี่ท่าน้ำของเราครับโอ้นี่ก็มีเวลาทำอะไรเจอทุกคนนะครับมากมากครับทุกท่านนะครับมีความหลายอย่างมาถึงแล้วครับมาถึงต้องหลายแฉะเราทำอย่างไรครับหมู่บ้านเรามีบ้านหลังหนึ่งคนใช่ครับใกล้นิดนึงไม่ใกล้ไม่ได้ไกลมากหลังหมื่นคนตอนนี้ก็มาเป็นพนักงานครับพนักงานสวัสดีครับพี่สบายดีนะพี่นะขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวพอกำลังมาครับโอ้ได้เลยครับพี่ได้ได้โอ้โหนี้ว่าอลังการนะปีนี้อลังการอลังการมากๆแนวๆไม่แพ้งานผมว่าเป็นไซส์ที่ประมาณไซส์ L เลยก็ว่าได้นะครับ 1,000 ท่านนี่ถือว่าเป็นไซส์ L แล้วดูจากที่ลงไปเล่นน้ำก่อนใช่ไหมครับพี่อ่ะวันนี้อ่ะโอ้โหพี่ผมนี่ชอบเก่งพี่มากเฮ้ยนี่ๆมาไปลงลูกชายตัวเล็กก็กำลังเป่าไม่ใช่ฮันนี่เบอร์เจใครว่าในระหว่างนี้นะครับเป็นท่าน้ำที่สวยงามนะครับนี่ข้อดีคือเขามีการเตรียมเซฟตี้ไว้ด้วยเห็นไหมครับนะใครที่จมน้ำหรือใครที่ไม่ได้จมสิกำลังแบบนะเผลอลงไปปุ๊บก็มีล่มเขาเรียกว่ามีเสื้อชูชีพสวัสดีครับพี่ครับสบายดีนะครับผมนานๆนะพี่เนาะได้มีโอกาสแสดงว่าพี่อยู่ที่เคหะธานี4ใช่ไหมครับใช่ขอบพระคุณครับพี่ครับยินดีพี่นะเฮ้งๆครับได้ครับพี่ครับได้ๆครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับยินดีครับพี่มีน้ำหรือน้ำน้ำน้ำเลยได้ครับพี่ครับหลายหลายประกวดนางรับประมาณด้วยใช่ครับจะได้มีรบกวนอ่ะได้ได้โทรศัพท์ได้เลยครับไปครับพี่เราใจเดือดไอ้ก้าวไม่เป็นไรครับอุ้ยอุ้ยไปครับไปครับขอบคุณมากครับยังไงวันนี้ขสู้ๆสู้ๆอ่ะโอเคได้แล้วได้ลอยกระทงหรือยังคะได้แล้วสวัสดีครับกำลังเป็นหลายคนที่ตอนนั้นน่าจะมีน้องนี่ด้วยแข็งเลยครับแข็งเลยอะไรเนี่ย5 บาทแล้วมีอะไรใช้เดือนเหรอเฮ้ยไม่ปล่อยเลยปล่อยปล่อยปลาปล่อยปลาปล่อยปลาดิลองคุณลองคุณนะปล่อยปลานะน่ารักมากครับวันนั้นมาเมื่อสัก2วันเมื่อสักไม่กี่วันมานี้เนาะยังไม่คึกคืนขนาดนี้ใช่ไหมครับนี่โอ้โหดูเป็นงานแบบเต็มงานวัดเต็มที่เลยเราค่อยเดินไปดูเฮ้ยนนท์เกียร์ถ้ามึงจับกันเชิญก่อนเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอเคโอเคประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราเข้าไปใกล้กว่านี้เนี่ยแน่นอนแล้วได้ไปเข้าขายไปไปจริงๆแล้วเราอยากจะเล่นชิงช้าไม่มีซึ่งอยู่ตรงนี้เราน้องมีเริ่มมึนกันบ้างแล้วเราน้องไหวไหมครับไหวไหมครับไหวครับไหวไหมครับเดี๋ยวเล่นกันครับเดี๋ยวเล่นกันครับผมปิดทางดิผมปิดทางใช่ไหม
มั้ยครับจัดไปอย่าบ้างานอาคนอาคนนะครับนะครับสู้ๆนะพี่แล้วไอ้คำว่าสตรีทฟู้ดนี่มาจากไหนครับเราก็รับกันเองในหมู่บ้านนี่แหละอ๋อก็คือพี่ให้คนในหมู่บ้านร้านอาหารคนในหมู่บ้านกันเองครับแล้วมาช่วยกันขายพี่ไม่ได้ให้คนนอกมาช่วยกันหมายถึงว่าเรารับกันเองโซเชียลพี่ก็ดูดีนะครับผมดีนะครับพี่ขอให้มีความสุขในวันลอยครับลอยชิ้นไม่ดีกว่าไปครับแล้วตัวได้ร่วมประกวดแพชชั่นใช่ไหมครับเป็นสาวน้อยบิวตี้แพชชั่นไหมกำลังนะครับยังมีโอเคโอเคแต่ดูจัดทรงแล้วไม่ธรรมดานะครับได้เลยเอาเอ๊ะขอบคุณครับน่ารักมากแม่เราค่อยๆเดินนี่เราครับเมื่อกี้ได้ฝั่งซ้ายมือบอกไม่เหมาไม่เลิกไม่ธรรมดาพี่ครับพี่ทำบุญไปเยอะสวัสดีค่ะเฮ้ยไปเจอไอ้แล้วนี่หนูปล่อยร้อยสองร้อยแล้วร้อยหนูเอาไปถูกป่ะร้อยอะไรบ้างเออแล้วหนูสบายดีเหรอครับโอเคยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยโอเคนะครับขอให้มีความสุขร้อยสิ่งไม่ดีไปเอาสิ่งดีกลับเข้ามาสมบูรณ์ละไอ้แล้วอยู่ไหมวะโอเคจบๆไปต่อนะครับร้อยสามส่งเข้าประกวดซอย103ส่งเข้าประกวดดูจากแม่ค้าดูทรงแล้วไม่ธรรมดานะครับซุปทรงถัดไปนะคะไข่1แผงทรงถัดไปนี่คืออะไรคะแล้วก็ข้าว100บาทนะข้าวขอบคุณมากครับร้านถัดไปเป็นร้านข้าวไข่เจียวดูจากทรงแล้วนี่นะแล้วขายราคาเท่าไหร่คะเขาอยากต่อยค่ะสกอร์เอกค่ะเขาอยากต่อยยี่พะเป๊ะว่ามาเลยดีกว่าเป๊ะว่าแม่เป๊ะว่า25บาทก็อร่อยได้นะครับโอเคพี่เมย์ขอบคุณนะครับไปเลยครับพี่นาเดและร้านถัดไปพี่เมย์ขอบคุณค่ะพี่เมย์โอ้โหเต็มใช่เลยพี่เมย์อายเลยอ่ะอายบ้านนี้สปาเกตตี้แซนด์วิชร้านไม่ใช่อาหารทั่วไปค่ะเป็นอาหารอาหารสวัสดีนะครับค่ะร้านจากซอยไหนครับซอย35โอเคส่งเข้าประกวดนะครับเมื่อกี้นี้ซอย101นะครับซอย35นะครับก็จะเป็นอาหารฮาลาลด้วยอยู่มั้ยครับที่เดียวกันกับตรงนี้ป่ะคะใช่หนักนมที่เราร้านริมคลองร้านโอ้ร้านหนักจบเลยร้านนี้นี่คือ The Legend of ริมคลองใครที่มาผ่านทางชุมชนด้านหลังนะครับของร่วมพัฒนาถูกมั้ยครับว่าติดกันนี่ก็จะมาเจอร้านนี้พอดูจากทรงแล้วเห็นไหมครับเขาออกแนวอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างแท้จริงอร่อยแน่นอนร้านนี้คอนเฟิร์มเบเวอร์ครับพี่อันนี้นั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวผมรีวิวก่อนนะต่อมาปังปิ้งเต่าพี่ชายครับตัวนี้พี่ของพี่บ้านนี้ซอยไหนครับพี่ครับซอย55ส่งเข้าประกวด1013555เอ๊ะทำไมมีเลขคี่เลขคู่ไปไหนวะตามหาเลขคู่ก่อนค่ะตามหาเลขคู่ยำปลาหมึกสวัสดีค่ะยำปลาหมึกขาตัวเดียวพี่เฮ้ยจากไม่ทะเลขาต่อเองข้าวไก่ก็คนครับขออยู่ไหมครับไม่ขอเลยจะซ้อนไหนครับ101 101นะ101ซ้อนละ1 101 3555นะครับผมบ้านเขาใช้ครับเขาเป็นเต็มที่บ้านนี้ซอยไหนครับ50เจอเลขคู่แล้ว52ส่งเข้าประกวดยำวุ้นเส้นยำรวมมิตรยำกุ้งยำทุกอย่างมาร้านนี้พร้อมยำจัดเต็มซอย52ส่งเข้าประกวดเฟเวอร์ราคาบ้านนี้อันนี้เป็นลูกชิ้นปลาสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีครับผมอันนี้ซอยไหนครับคุณแม่ซอยไหนที่อยู่ดูน้องจองก็ก้าวไกลแต่ก็ถือว่ามาไกลมากครับสวัสดีคุณแม่ขอบคุณครับนี่สังคมเป็นสังคมไวเลสอย่างแท้จริงคุณแม่พร้อมเปิดมือถือไว้ตลอดถูกไหมครับสแกนได้ตลอดอยากจะซื้อก็สแกนปุ๊บจ่ายปั๊บมีความสุขน้องจอกเอาอยู่ขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณนะคะแม่น่ารักสุดโลกนะครับที่ครับผมบ้านนี้สวัสดีครับคุณแม่ครับบ้านนี้เป็นการ mix and match กันอย่างสิ้นเชิงระหว่างก้อยหอยจ๊ะกับจุดปุ๊บของบางอย่างที่ไม่ควรอยู่กันก็อยู่กันได้มาเลยครับที่นี่แล้วท่านจะมีความสุขไฟเย็นกับก้อยหอยจ๊ะโอ้โห
ขาเรียกว่าเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวคือท่านกินหอยไปท่านเพลินๆท่านก็จุดพุ่งไปด้วยมันคืองานที่สุดยอดสมและที่เป็นงานลอยกระทงของเคหะธานีสีหาที่อื่นไม่ได้ที่หอยจ๊ะจะมารวมกับประทัดในเขตสะพานสูงเท่านั้นนะครับในเขตสะพานสูงเท่านั้นครับซอย9ค่ะซอย9ก็ปรากฏเราเจอซอยเลขขี้ทั้งนั้นเลขคู่ไม่ค่อยมีไม่เจอเลขคู่เจอซอยเดียวคือ52 52ต่อไปนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้บ้างนะครับพี่น้องที่กำลังดูไลฟ์อยู่ก็ดูต่อไปท่านก็ดูเฮ้ยนี่แหละนี่เขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนอย่างแท้จริงอ้อยไปที่ชุมชนไหนก็จะเจอแบบนี้ทั้งสิ้นเลยนะครับเอารวมพลังของคนที่อยู่ในชุมชนมาจัดให้เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแท้จริงครับพี่ตัวครับผมอันนี้พี่ซอยไหนครับพี่ซอย74ค่ะซอย74เราเจอซอยคู่แล้วซอย74และท่านจะสังเกตว่าค่ะ74ใช่มั้ยค่ะ74ค่ะจะเห็นว่าเราเจอแล้วอย่างน้อยๆก็ได้สามเหลี่ยมแล้ววะนะครับเป็นนะครับเอียริงนะครับก็ท่านจะสังเกตว่าเมื่อกี้หอยจ๊ะเธอไปนิดนึงก็จะเป็นของสวยงามนะครับเป็นออร์นาเมนต์เซอร์เซอรี่ต่างๆนะครับน่ารักมากครับกำไร1อัน29บาท4อัน100อ่ะแสดงว่าถูกทำไมครับถูกลงเนื้อเมื่อกี้นี้นะครับ1อัน5บาท4อัน20ก็คือราคาเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคของมาร์เก็ตติ้งสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมวันนี้จัดซอยไหนครับพี่ใช่61ยังเป็นเลขขี้อยู่นะเฮ้ยวันนี้เลขคู่เดียวคือ52ค่ะงั้นงวดนี้52มาแน่กับ74พี่ช่วยจำด้วย74กับ52นะครับบ้านนี้ก็จะขายน้ำนะครับสวัสดีครับพี่52มาทำไงครับพี่วันนี้อย่างน้อยก็มาให้กำลังใจจัดไปครับพี่นะเดี๋ยวต้องมีการโยนแป้งกันนะครับอันนี้74นะพี่เนาะสวยงามครับมีขนมทุกอย่างบ้านอามนะครับบ้านอามมันเราจะขายถึงรอบสักกี่โมงครับ3ทุ่มจนกว่างานจะเลิกนะครับซึ่งโอเคคาดว่าสักตีสามไม่งั้นน้องเขากลับก่อนไม่น้องกลับก่อนหรือเราก็กลับก่อนนะคะถือว่าน้องคนนี้แล้วเตรียมร้านมาตั้งแต่กี่โมงคะประมาณ3เตรียมร้านตั้งแต่3โมงนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างซื้อมาตั้งแต่บ่าย3ตอนนี้ก็เวลาประมาณสักทุ่มครึ่งแล้วทุ่มนิดๆนะคะก็ถือว่าน้องเขาเตรียมแล้วขายได้ยอดได้กำไรหรือยังคะได้กำไรแล้วเห็นไหมครับชุมชนธุรกิจชุมชนต้องขอบคุณคุณแม่นะครับที่วันนี้ให้กำลังใจอยากจัดบ้านอันนี้74 72น้องชายจากคุณแทนจากซอยนี้ครับเราที่ถนนเมนอ่ะเราไม่มีซอยบ้านร้านมุมสบายค่ะอ๋อมุมสบายร้านมุมสบายโอ้มุมสบายมาร้านอาหารมุมสบายเข้าใจครับแล้วคุณแม่จากร้านไหนครับจากซอยไหนครับมาเป็นเพื่อนอ๋ออันนี้ร้านมุมสบายอันนี้เพื่อนมุมสบายเพื่อนมุมสบายก็ถือว่ามาเขาเรียกว่าร่วมกิจกรรมสร้างความสุขให้กับคนเคหะธานีไม่มาไม่ได้ท่านที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงราชพัฒนามาเถอะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับจะอยู่ทุกงานนี้เราเป็นงานพหุวัฒนธรรมนะครับใครก็มาได้ครับทำไมว่าท่านจะเป็นชาวคริสต์ชาวพุทธหรือชาวมุสลิมก็มาได้นะครับโอเคขออนุญาตเชิญท่านเนาะขอบคุณน้องมากเลยนะครับไอ้ลูกไปว่าบ้านนี้ซอยเจนซีกับเพื่อนบ้านนะคะสวัสดีครับไอ้ยาเมทขอมาพบกันที่ต้นสีส้มนะเอาละครับขอบพระคุณครับอันนี้มาแล้วนะครับสวัสดีครับโอ้โหพี่สาวสบายดีเพิ่งสมัครสมาชิกไปด้วยพี่สาวท่านนี้เป็นไงบ้างสบายดีนะพี่เนาะสบายดีค่ะเห็นไหมครับเราขายกันแบบจริงจังหม้อเป็นหม้อลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นเราไม่ใช่ลูกชิ้นธรรมดานะลูกชิ้นสดแล้วเรียกว่าต้มกันให้เห็นเลยถือว่าเป็นอะไรที่มาตรฐานมากใช่ไหมคุณแม่คะคุณแม่มาซื้อร้านนี้แล้วจะไม่ผิดหวังนะครับเข้ามาเลยนะใช่ร้อนๆเลยนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับแล้วซอสก็แซ่บเหลือเกินแซ่บมากขอบคุณบ้านนี้นะครับส่งเข้าประกวดที่หมู่บ้านของพี่ซอยอะไรพี่นะบ้านอยู่ซอย102แต่ขายน้ำอยู่ตลาดถูกต้องพี่สาวท่านนี้อยู่ตลาดด้านหน้าแต่บ้านอยู่ซอย102ก็ยังเป็นเลขคู่เรายังหาเลขขี้ได้แค่2หลังเอ้ยไม่เอ้ยเลขคู่แล้วเลขคู่เลขคู่แล้วนะครับโอเคนะเอาละค่ะถัดมานะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของทอดนะครับก็จะเจอนะเป็นขนมโดนัทนะครับอันละ5บาทคู่กับขนมปังนะครับนะครับก็30บาทนั่นแหละครับสวัสดีนะคะจากบ้านซอยไหนครับอยู่บ้านนี้ไหมครับไกลไหมครับ72ได้คู่อีกเหมือนกัน72บ้านนู้นค่ะบ้านนู้นซอย72เช่นกันค่ะสามารถไปถึงบ้าน72ได้นะคะขอบพระคุณนะครับยินดีครับเราไปเรื่อยๆนะครับมาถึงเนี่ยแหนม
โนมอนแหนมแต่อันนี้แหนมชัดเจนมากนะครับสวยงามนะครับเป็นแหนมหมูนะครับดูจากเครื่องเคียงแล้วเนี่ยแซ่บไหมคะแซ่บแน่แซ่บไหมคะไปสับพี่สับสวัสดีครับพี่โอ้โหไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวจะบ้างพี่นะเขาเรียกว่าFC บ้านเราเลยค่ะวันนี้พี่ดิมไหนพี่อ้าวเฮ้ยพี่โอ้โหเฮ้ยพี่ดิมอัพโหลดดิครับพี่โอ้โหพี่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้สยามที่จะมาเยอะๆขอบคุณพี่ฮะแต่เมื่อ2วันก่อนพี่ออเห็นในโซเชียลอยู่ดูแล้วติดตามในสภาขอบพระคุณพี่ชายมากเป็นพี่ชายที่อยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วรักพวกเราตลอดเวลาส่วนเรื่องอย่างอื่นนั้นเดี๋ยวค่อยว่าตอนนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวขออนุญาตทำงานแป๊บนึงหลังจากนั้นพี่เดี๋ยวพี่ไปขับมอเตอร์ไซค์สองร้อยเหมือนเดิมจำได้พี่เล่มไปเวอร์แล้ววันนี้ภรรยาพี่ไปไหนอ่ะไปเขาอยู่บ้านไปให้เขาดูแลสินทรัพย์ไปแล้วเองก็มาดูทรัพย์สินตรงนี้ชิมยังครับอาจารย์ชิมยังโอ้โหพี่เดี๋ยวจัดเต็มนะพี่นะเดินรอบๆโอ้โหมีความสุขมากนี่เป็นเรื่องปกติพี่ไอ้เรื่องความหล่อเนี่ยมันผมพยายามกินยาลดตัวนะลดไม่ได้จริงๆอ่ะแบบมันไม่ไหวแล้วบ้านนี้จากซอยไหนครับซอย71ซอย71นี่เป็นเลเจนด์นะลาดพร้าว71ก็ซอยใหญ่รามอินทราถูกไหมครับสุขุมวิท71ซอยดังมากซอยนี้นะครับเคหะธานี71ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นพุดดิ้งรับรองท่านทานแล้วท่านจะมีความสุขและที่สำคัญที่นี่เน้นมากเลยคือ cashless ไม่ต้องสัมผัสอยากดันสแกนจบมือถือเครื่องเดียวเอาอยู่ซอย71ขายลำไยนมสดพุดดิ้งแปลว่ามีหลายรสชาติด้วยนะครับมีตั้งแต่สีชมพูก็คือเป็นนมเย็นนะคะเหมือนนักเต้นเลยตลาดแม่ค้าอ่อยคุณมากเลยนะคะยังไงก็ให้คนที่ขายประจำเรียกว่าเป็นคนเรียกว่ามาเฉพาะกิจนะเฉพาะกิจโอ้โหนี่คุณแม่ค้าขายเฉพาะกิจนะครับทำไมต้องเฉพาะงานนี้คือพูดง่ายๆหมดงานนี้แม่ค้าไม่ขายแล้วเพราะว่ามันอาจจะแม่ค้าแบบเสริมอ่ะคือฉันมีอาชีพอื่นแล้วไงอันนี้แบบเล่นๆทำเพื่อพี่น้องประชาชนแต่พอทุกอย่างเข้าที่ก็ทำอาชีพอื่นนะครับไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพที่เอาเองไม่ทันคิดเช่นนักการเมืองก็ได้ไอ้เรื่องอยู่กับ respect แปลว่าใช่ตอนนี้ผมเข้าประกวดจากซอยไหนครับพี่71คู่กับ61และแน่นอนน้องขายเต่าขายบัวนะครับกระทงนะคะและที่สำคัญน้องขายแน่นอนให้เอาเดาเลยอันนี้พี่ทำเองไหมครับจากซอย61ทำเองกับมือขายในตลาดนี้ค่ะขายขายตลาดเคทานีด้วยแล้วเคทานีด้านหน้าเจอได้ค่ะตอนเช้าสรุปซอย61ขายขนมจีบซาลาเปาเจอได้ที่หน้าซอยเคทานีอย่าลืมอุดหนุนได้ด้วยมาดูใกล้ๆแล้วจะเห็นว่าใหญ่มากค่ะกินหอมเหลือเกินราคากี่บาทนะลูกละ30บาทค่ะลูกซาลาเปาลูกละ15ขนมจีบลูกละ30โอเคนะคะส่วนวันนี้แม่ค้ามีไซส์ไลน์ด้วยก็คือซาลาเปาครับเอ้ยโทษทีอะไรนะกระทงเอาละครับขอบคุณนะคะกระทงเวอร์มาบ้านนี้ขายอะไรครับทอดมันบ้านนี้ส่งเข้าประกวดจากซอยไหนครับซอยเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวจริงๆนะครับซอยสามสองส่งอันนี้พี่มีแล้วก็ขายอยู่แล้วอันนี้เป็นอาชีพหลักแล้ววันนี้ก็คือมาเสริมตรงนี้ด้วยที่มาทำให้ทุกเจ้าเดือดร้อนทำให้เนี่ยบอดคนดีมันสุดยอดมากโอเคเนี่ยผมชอบมีลมพุ่งขอที่แท้เรามาอยู่ข้างไมโครโฟนนี่เองแต่ไม่ใช่ไกลลมน้องคงไม่ใครเต็มท้องวายไปตามรังท้องน้องเดินหมดน้องเฮ้ยพี่ยานนท์นี่คือจะต้องไปไหนบ้างพี่ยานนท์นี่ตรงไหนอยู่บ้านป่ะแปลว่า
ฝั่งนู้นเคหะนะเคหะไอ้ตรงนี้เองใช่ไหมอ่ะดีมากเป็นคนเล่นเกมใช่ไหมดีมากเป็นคนที่เขียนหนังสือป่ะเฮ้ยทำไมไม่เต็มเรียบเฮ้ยร้อยตามคนสู้ๆนะแล้วเราไปต่อยังสนิทกับมาม่าด้วยมาพ่อแม่เรียนให้เด่นได้ดีสู้ๆชีวิตโอเคแปลว่าโอเคมาที่มาน้ำมาน้ำใหญ่มากมาจากการสื่อสารมาน้ำใหญ่มากจากซอย66ส่งเข้าประกวดโอ้นี่ผมเปย์แสดงว่าแม่ค้าเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างต้องมีผ่านการจ่ายตังค์กันแบบวายเลยเป็นร้านแบบแล้ววันนี้มาต้อนรับพี่แซนด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณ FC กับผมแม่ค่ะแปลว่า FC ชั้นแปลว่าคุณแม่แปลว่าแม่ขยำให้ขยำน่ารักที่สุดค่ะขอให้กิจการเพ่งๆรวยๆนะคะเอาละนะครับซอย66ต่อมาโอ้โหร้านนี้ดูคิวร้านนี้ขายดีมากนะคะนี่น้องอสมเฮ้ยอัศมชันโอ้ยเด็กอัศมอาสัมชันศรีราชาหรือเปล่าหรืออาสัมกรุงเทพเปล่าเป๊ะมาอาสัมชันปฐม15357ไอ้เล็กพูดไปว่าคืออาสัมชันนั้นเด่นมาช้านานยังมีพยานปรากฏรับรองแปลว่าอาสัมชันถือว่ายอดเยี่ยมครับเลือดแดงและขาวเป๊ะเวอร์ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอลูกศิษย์เขาเรียกว่าได้เจอรุ่นน้องตรงนี้นะครับบ้านนี้เอ้ยต้องถือว่ารุ่นน้องถือรุ่นน้องนะครับของเอ็ดรุ่น106กันรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอะไรคะ150 140 whatever นะครับโอเคประมาณนั้นนะครับดูจากทรงของพ่อค้าแล้วไม่ธรรมดาพ่อค้าครับพี่จากซอยไหนครับพี่188ครับซอย88ส่งเข้าประกวดยอดดูจากทรงแล้วอร่อยแน่นอนใช่มั้ยคะน้องสาวน้องซื้อประจําเปล่าครั้งแรกครั้งแรกดูจากทรงแล้วพี่ทรงเขย่าของพี่นี่ไม่ธรรมดานี่อ๋อเขาบอกพี่เขาจะทรงแบบทรงอย่างแบดหน่อยแต่จริงแล้วเอ๋ดูแล้วพี่เขาใจดีมากแนวๆเหมือนกับร้านที่ห้องนะที่เราชอบกินอะไรที่มันเป็นที่เป็นเช็คอะเช็คเนอะสุดยอดเป็นบ้างครับพี่บัตเตอร์ฟลายแล้วของพี่เป็นชื่ออะไรเป็นไฟเขย่าพี่มีชื่อไหมพี่ร้านชาทำดีครับชาทำดีครับพี่ชาทำดีจบชาทำดีนะก็คือเป็นร้านที่กินแล้วมีความสุขโอเคพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับแปลว่าอัศมชันครับ respect อยู่อัศมชันแปลว่าเลือดแดงและขาวไปต่อเราได้เจอลูกศิษย์ในบ้านนี้นะครับชิคเค้กดีมากชิคเค้กบ้านนี้เขาเรียกหาอยู่หมู่บ้านจากซอยไหนครับ88เหมือนกันค่ะทั้งเส้นเลยจ้ะอันนี้คือเป็นเส้นเดียวกันเลยแก๊ง88แก๊ง88เข้าใจแล้วเป็นแก๊งที่เห็นหน้าตัวเป็นแฟนเนี่ยโอ้โหขอบคุณค่ะจริงๆแล้วได้มีโอกาสมาที่นี่หลายครั้งแต่อาจจะเป็นเวลาใช่ก็อาจจะเป็นช่วงประมาณครับอาจจะเย็นๆหรือไม่ก็กลางวันก็เลยไม่ค่อยได้เจอเลยครับขอบพระคุณมากครับแต่จริงๆแล้วเห็นนะตัวจริงแล้วเหมือนในรูปไหมครับเหมือนในเปเวอร์หล่อกว่าเห็นไหมครับคอนเฟิร์มก็เลื้อยทั่วก็หล่อมากขอบพระคุณค่ะรูปมันบวมไงเปเวอร์ respect ต้องอย่างนี้น้องสาวขอบคุณมากครับนี่พี่สาวก็ I love you มั่วเปเวอร์โอ้โหลูกนี้มานานแล้วลูกนี้มานานแล้วนะคะบ้านนี้สวัสดีนะคะกำลังซื้อน้ำอยู่นะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็อุดหนุนเห็นไหมครับเป็นการอุดหนุนกันเองนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือในชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งในแคร์ธานี4นะครับมีเป็นหมื่นคนถูกไหมครับมีเป็น 3,000 หลังอะยังไงถ้าเกิดหลังแล้วถ้าเฉลี่ยรัก 3-4 คนเนี่ยเป็นหมื่นคนค่ะแต่วันนี้มากันเท่าที่เอ็ดมองดูแล้วประมาณพันกว่าคนนะคะก็ไม่ได้เยอะมากแต่ถือว่าคึกคืนมากครับพี่ก็โอเคพอมาโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะไปที่เวทีแล้วเดินไล่ออกไปเลยทำใจครับพี่เดินขอนี้ก็ออกสวัสดีครับไปดีนะครับจากต้นนี่มันเพนติ้งเหรอครับขอบคุณนะครับแล้วเราพบกันนะครับขอบคุณครับโอเคพอมาเห็นพ่อเขาตามมาอยู่แล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ตามไปที่จอดรถที่จอดร้านตรงนี้ยังไม่ได้เดินเราไลฟ์ไปตอนนี้นะครับสวัสดีนะครับโอ้โหนี่มันมากนี่ก็ถือว่านะต้องเอาอยากจะขึ้นเหรอคะ
คือถ้าถอดรองเท้าเนี่ยก็พร้อมขึ้นเลยค่ะสวัสดีอ้าวไม่อันนี้ตัวเล็กตัวเล็กมาเลยไฮไฟเลยไม่ดีอ่ะโอเค hello my dear how are you today have you been well เฮ้ย do you know what this thing called what is this name is this a Pokemon right okay เพราะว่ามีสมาธิอยู่ให้เราเปิดคอมเมนต์ของอาจารย์คะเขาจะให้ขึ้นเวทีเป็นรอบรางวัลแล้วค่ะเอาเหรอคะเขาจะให้ขึ้นเวทีแล้วเหรอคะไปก่อนไหมพอดีแล้วพี่อ๋อมาแล้วไหมเด็กได้ครับพี่ครับเดี๋ยวเรามาต่อเดี๋ยวเราไปรอบต่อไปก่อนจะต่อให้กลับมาเมาส์ต่อใช่ครับพี่เมย์ก็เดินตามไปเรื่อยค่ะค่ะค่ะตัดไลฟ์ก่อนดีกว่าตัดไลฟ์ก่อนเนาะโอเคแล้วเดี๋ยว